พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนะครับเบนซ์เมกะโมโตครับหลายๆคนนะครับอาจจะมองว่าเอ๊ะตะก่อนใครนะเป็นช่างกล้องเป็นผู้กำกับนะครับวันนี้นะผมเชิญเขามาเข้ากล้องแล้วนะครับผมนี่ครับซ้ายมือผมก๊อฟครับสวัสดีครับผมก๊อฟเมกะโมโตนะครับก็เจอกันบ่อยจริงๆเดี๋ยวเจอกันทุกวันแต่ผมนั่งอยู่หลังเลนใช่นะคุณก๊อฟก็จะอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังนะฮะจะเป็นผู้กำกับเป็นทุกอย่างวันนี้นะได้เห็นแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าของร้านตัวจริงนะฮะ บางคนนึกว่าน้องคนที่รีวิวเป็นเจ้าของร้านไม่ใช่นะวันนี้เจ้าของร้านนะฮะใช้เองรีวิวเองครับผมคือเราจะบอกเบนซ์ว่าเราอยากรีวิวรถรุ่นนี้มากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ตั้งแต่สมัยเด็กนะเรามี2คันคันนี้สีเขียว1คันสีดํา1คันเขาเรียกว่าเบนซ์ทับ8ทับ8ใช่นะแต่จะบอกว่าทั้ง2คันเนี่ยเป็นเครื่องวางเจหมดวางเจหมดวันนี้เจอคันนี้เครื่องเดิมเครื่องเดิมดีเซลจริงๆแล้วตัวนี้เขาเรียกว่ารหัสอะไรนะเบนซ์จริงๆคันนี้ครับจะเป็นผมจะบอกคุณผู้ชมนะฮะคันนี้จะเป็น W115 นะคุณผู้ชมจริงๆมันจะออกมาเป็นรถฝาแฝดกันฮะจะออกมาเป็น114กับ115นะครับ114เนี่ยเขาจะใช้เครื่องยนต์นะครับซึ่งเป็น6สูบเรียงนะครับเป็นเบนซินนะแต่ว่าเจ้าตัว115เนี่ยได้ปรับนะครับมาเป็นเครื่องยนต์จะมีทั้ง4สูบนะแถวเรียงนะเบนซินนะครับแล้วก็เป็น5สูบ6สูบนะครับแล้วก็คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเจ้า W115 เนี่ยได้ถูกพัฒนานะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับลงรุ่นแรกกับเจ้าโมเดลนี้เลยนะครับซึ่งเอาเป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันก็เป็นดีเซลรุ่นแรกของเบนซ์แล้วก็ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเบนซ์ทับ8ทับ8หรือสโตก8ครับเหมือนกันครับผมจะบอกให้สมัยก่อนเนี่ยผมซื้อนะคันหนึ่งแค่ 5-6 หมื่นโอ้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่คิดเลยว่าราคามันจะมาถึงจุดนี้คือจริงๆแล้วก่อน 5-6 หมื่นนี่ก็ถือว่าราคาตึงๆแล้วนะในสมัยก่อนนะเพราะสมัยก่อนรถมันถูกกว่านี้เยอะใช่เอาเป็นว่าในกลุ่มนักสะสมต้องมีรุ่นนี้ต้องมีแน่นอนเดี๋ยวไปชมสภาพกันนะฮะว่าคันนี้เนี่ยสภาพเป็นยังไงและเราจะเปิดราคาเท่าไหร่นักสะสมห้ามพลาดเด็ดขาดครับนะฮะตอนนี้ผมกลับมาอยู่หลังเลนอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับเบนซ์แล้วกันโอเคนะครับผู้ชมนะฮะผมอยากจะให้ดูนะครับด้านหน้านะความเดิมของมันนะครับผู้ชมนะครับนี่คิ้วนะครับขอบโครเมียมขอบไฟนะครับทุกอย่างนะครับกระจังหน้านะครับผมคุณผู้ชมเห็นไหมเสาธงนี่ของเดิมทุกอย่างกันชนสวยๆยางกันชนนะครับยังอยู่นะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ฮะใช้งานนะครับผมชอบมากเลยรถเบนซ์เวลาจะมีเสาพวกนี้อยู่เนี่ยใช่มันควรจะมีเออใช่มันควรจะใช่มันดูดีแบบดูแบบดูอย่างอ่ะเป็นคุณท่านน่ะเป็นคุณท่านเหมือนสมัยก่อนที่แบบเหมือนรถนำขบวนเนี่ยต้องมีเสาธงมีเสากันระยะอะไรพวกนี้ใช่ประมาณนั้นคุณผู้ชมลองดูนี่ด้านข้างสีสันนะผมบอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามเรียกว่าสวยงามนะครับคุณผู้ชมนะคิ้วนี่เดิมนี่เห็นไหมนี่ขอบคิ้วตัวเนี้ยผมบอกเลยตัวนี้หายากมากนะขอบคิ้วสันขอบล้อพวกนี้นะฮะอันนี้ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับยันมาเป็นกระทะนะครับกระทะล้อฝาตบล้อหรือล้อกระทะประมาณนั้นล้อกระทะฝาครอบครบนะครับยางขอบขาวนะครับสีสันตัวรถล่องสวยงามครับตรงทุกอย่างนะฮะอย่างตรงจริงๆแล้วคนที่เล่นเบนซ์นี่จะขาดมันไม่ได้คือพวกคิวโครเมียมใช่ถ้าคุณขาดไปนี่คุณไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมบอกเลยยังไงต้องครบเหมือนคันนี้นะทุกอย่างนะครับขอบกระจกอันนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับผมยันรางน้ำนี่กลับดูรางน้ำรางน้ำโครเมียมยิงอยู่ซึ่งหลายๆคนไอ้หลายๆคันนะฮะไม่อยู่ผมบอกให้หลายๆคนที่เขาเล่นตัวนี้เนี่ยเขาก็จะพยายามไปเก็บพวกคิ้วโครเมียมพวกนี้แหละเอาให้ครบใช่เอาให้ครบแล้วการตามหาผมบอกเลยมันไม่ได้ง่ายนะสิ่งที่คุณจะตามหาว่าจะเส้น2เส้นนะบางทีเขาไม่มีขายนะครับแต่คันนี้ผมจัดมาให้แล้วแบบครบๆทั้งคันนะครับผมสวยงามมากเจอบางคนขายยกชุดไปก็จุกเหมือนกันฮะแน่นอนฮะราคาเป็นหมื่นผมบอกเลยบางเส้นเขาไม่ขายด้วยนะฮะเพราะมันหายากเขาจะเก็บเป็นสแปร์กันมากกว่านะแต่คันนี้นะครับครบเลยตั้งแต่หัวยันท้ายทุกอย่างนะครับสวยงามนะเดิมหมดคิ้วครบมาต่อกันที่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งฝั่งคนนั่งนะคุณผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกไปนะไม่ใช่แค่ฝั่งนั้นฝั่งเดียวนะคุณผู้ชมลองดูนะฝั่งซ้ายทุกอย่างนะครับคิ้วนะครับโครเมียมทุกอย่างครบนะครับฝาครอบล้อทุกอย่างครบนะครับยางขอบขาวเรียบร้อยสีสันสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญนะครับที่ผมจะบอกไว้นะครับคันนี้คือรถทะเบียนแท้ๆโอนขนส่งได้ใช่ภาษีไม่ขาดต่อครับเบนซ์ดูดิภาษีนะครับ
ปี2564เดือนธันวาเรียกกันได้ว่าผู้ชมขับยาวๆกันถึงปลายปีหน้าหนาวหน้าคุณยังใช้ได้อีกนี่นะฮะมาดูต่อครับดูกระจกนะครับโครเมียมโครเมียมทุกอย่างนะครับผมอันนี้คิ้วขอบนะครับกระจกนะครับทุกอย่างนะฮะเราเน้นความเดิมให้ได้มากที่สุดนะครับเรียกกันได้ว่าคันนี้ครบเลยนะครับผมลืมบอกนิดนึงนะฮะเจ้า W114 กับ115เนี่ยนะครับคนออกแบบเนี่ยดีไซเนอร์นะฮะรถรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับผมซึ่งออกแบบW114-115นี้มาแทนเขาเรียกว่าตัวเบนหางปลานะฮะเลยออกโมเดลนี้มานะครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะผมบอกแล้วว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นแรกที่บริษัทเบนนะครับได้นำเครื่องดีเซลนะครับพัฒนาแล้วมาวางเป็นรุ่นแรกกันเลยนะครับเรียกได้ว่าคุณได้รถเบนซ์รุ่นแรกเนี่ยที่เป็นเครื่องดีเซลนะฮะกับบอดี้นี้เขาเรียกว่าเป็นรถที่มีสตอรี่สตอรี่ยาวนะฮะยาวนานแน่นอนครับสวยงามครับด้านหลังนะครับที่เหลือก็รบกวนคุณผู้ชมนะครับไปถามอากูต่อ Google นะฮะมาดูด้านวันท้ายกันต่อเลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ก็ไม่ได้แล้วหายไปแล้วคนนั้นหายไปแล้วโอเคด้านวันท้ายนะคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับจะสงสัยว่าเฮ้ยคันนี้ตรงเติมน้ำมันตรงไหนวะหาไม่เจอจริงๆนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ซึ่งผมว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมากนะฮะคันนี้มันดีเซลนะอย่างที่บอกนะฮะเป็นเครื่องดีเซลนะครับก็เติมตรงนี้ได้เลยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยด้านหลังนะครับยังคงสวยงามเหมือนเดิมครับผมกันชนเดิมครับไฟท้องไฟท้ายนะครับสวยงามมากนะครับผมเรามาดูภายในกันเลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับภายในเนี่ยมีเครื่องเสียงนะแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนตรงนี้มันคือผ้ายางนะฮะมันจะดูเลอะเทอะนะครับไม่ต้องตกใจไปเราทำให้ใหม่เดี๋ยวผมเก็บให้ใหม่ตัดให้ใหม่เลยวางให้ใหม่เลยพยางนี้เก็บให้ใหม่ให้สวยกิฟต์ครับตรงนี้คุณไม่ต้องห่วงเลยอันนี้เป็นแม่แรงเดิมแม่แรงเดิมนะครับแม่แรงเดิมล้อไหลยูข้างหลังค่อนข้างใหญ่นะครับยัดคนลงไปได้2คน ผมบอกเลยนะคุณดูสภาพข้างหลังตอนนี้ไว้แล้วเดี๋ยวตอนคุณมาซื้อเนี่ยผมจะทำให้สวยเลยสวยเลยใช่บอกเลยว่าสวยแน่นอนจัดไปครับมาดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับดีเซลนะครับอย่างที่ผมบอกครับผมคันนี้นะฮะเครื่องยนต์เดิมดีเซลครับ5สูบนะครับผมคันนี้นะฮะสภาพค่อนข้างสวยนะถามว่าเครื่องแห้งไหมผมบอกว่าแห้งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพวกไอ้น้ำมันเครื่องเนี่ยจะเป็นปกติของรถยนต์รุ่นเก่าๆต้องแน่นอนครับมันมีคายอยู่แล้วใช่ครับไอ้น้ำมันเครื่องอย่างของผมก็จะมีตัวรถเมกันดอทก็คายไอ้น้ำมันคือมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับรถสภาพ50ปีแต่เครื่องคุณยังฟิตปังอ่ะไอ้น้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่ประเกนรั่วใช่ใช่ครับก็จะมีบ้างนิดๆหน่อยๆอยู่แล้วฮะแล้วคันนี้นะพิเศษตรงนี้นี่ครับนี่เพจยังอยู่โอ้โหมันมีมูลค่าตรงนี้ผมบอกเลยเพจยังอยู่เพจรถเพจเดิมนะซึ่งจะบอกเลขตัวถังนะครับผมคันนี้นะฮะยังอยู่ครบสวยๆเขียนว่าเดมเลอร์เลยนะครับจะบอกเลยซึ่งคนเล่นรถเก่ารถคลาสสิกคุณจำไว้เลยนะรถคลาสสิกต้องมีเพจต้องมีเพจใช่ฮะคันนี้เพจตรงนะครับทุกอย่างเครื่องสมบูรณ์แอร์เย็นขับทางไกลได้สบายครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมครับลองดูนะครับด้านแผงประตูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหนังเดิมๆลายเดิมหมดเลยทุกอย่างอยู่ครบนะครับมือจับดึงปิดนี่ก็ยังเป็นของเดิมทุกอย่างของเดิมนะครับสภาพเป็นเขาเรียกว่าร่องรอยของการเวลาภายในดำนะครับสวยงามผมว่ามันดูเท่นะจริงๆแล้วผมไม่ซีเรียสนะผมเป็นผมเก็บเดิมๆไว้ใช่ครับมันมีราคามากกว่าคุณไปทำใหม่ผมบอกเลยนะรักอนุรักษ์ต้องเดิมครับนะฮะกระจกนะครับกระจกต้องบอกก่อนเป็นอัตโนมือนะครับอัตโนมือเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับลื่นๆนะฮะวิวนี่โออ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่กระจกมองข้างครับปรับมือนี่คุณผู้ชมนี่บางคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับขึ้นลงนี่ปรับด้วยมือนะฮะเป็นปกติของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับผมมาถึงตอนนี้เบนซ์เดี๋ยวเบนซ์ก็เถิบลงมาก่อนให้ผู้ชมดูโอเคครับคุณผู้ชมเบาะนะฮะเบนซ์ไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูเบาะก่อนนะฮะเบาะก็เป็นเบาะสีดำครับผมว่าเบาะเนี่ยค่อนข้างสวยงามเลยนะเบาะสวยครับเบาะสวยมาพร้อมหนังเดิมหนังก็ยังแบบไม่มีซุดสวยนะเบาะทรงดีนั่งดีนะครับไม่ยวบนะฮะว่าเพราะว่าผมลองนั่งมานะฮะเราใช้งานจริงแล้วก็คือก่อนที่จะเราเอามารีวิวเนี่ยเราใช้งานจริงอยู่งานใช่เบนซ์ยังขับเล่นอยู่คันนี้ขับเล่นอยู่นะชื่อเบนซ์ขับรถเบนซ์ฮะขับรถเบนซ์คันนี้แหละครับมาดูคอนโซลคอนโซลหรือแดชบอร์ดหน้านะครับผมอันนี้นะครับทุกอย่างนะครับเป็นของเดิมหมดเลยตัวนี้คนอาจจะสงสัยอันนี้ไม่เปิดปิดช่องลมนะครับเป
ิดปิดใช้งานได้นะฮะเก๊ะนะครับผมก็ยังเป็นของเดิมทุกอย่างนะฮะของเดิมทุกอย่างนะครับยันตัวปรับช่องแอร์นะคุณผู้ชมนะฮะก็ยังเป็นทุกอย่างเนี่ยเราไว้ของเดิมนะฮะแต่ว่าอาจจะมีคือจริงๆอาจจะมีพวกของใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนิดนึงนะครับพอดีว่าบางอย่างต้องบอกคุณผู้ชมว่าบางอย่างมันใช้งานไม่ได้จริงๆเราก็เลยปรับเปลี่ยนนะฮะอย่างแอร์นะครับตัวนี้เป็นพัดลมตัวนี้เป็นควบคุมอุณหภูมิแอร์นะฮะเราย้ายมาไว้ตรงนี้เพื่อเขาเรียกว่าอะไรครับการสะดวกการใช้งานคือง่ายต่อการใช้งานใช่แต่ว่าของเดิมเนี่ยเรายังเน้นให้มันรูปทรงเก่ายังอยู่ยังไม่ขาดไม่หายอะไรไปก็คือทุกอย่างยังอยู่ถ้าเกิดคุณผู้ชมซีเรียสนะฮะผมบอกเลยไม่ยากครับคุณก็เอาตัวเนี้ยออกไปนะครับแล้วก็ย้ายกลับมาเป็นตัวเดิมตัวเดิมแต่ผมแนะนำนะถ้าจะเอาใช้งานทุกวันนะมีไว้ดีกว่าผมว่ามีไว้ดีกว่าใช่ครับวิทยุก็เป็นวิทยุไม่เดิมนะไม่เดิมครับผมเพราะว่าคันนี้จะมีเครื่องเสียงมาแล้วใช่อย่างที่เห็นข้างหลังเมื่อกี้มี power amp มีวิทยุนะครับผมแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี PM ส่วนด้ามเกียร์นะครับแล้วก็ตรงครอบเกียร์นี้เป็นของเดิมทุกอย่างคอนโซลไม้ตัวนี้เป็นของเดิมทุกอย่างครับมาดูตรงฝั่งแผงประตูฝั่งคนขับนะครับฝั่งนี้ก็เป็นสีดำนะครับครับทุกอย่างยังคงความเดิมอยู่ใช่ยังเป็นเดิมๆเรียกว่าเราอนุรักษ์นิยมนะครับใช้หนังเดิมๆเราจะไม่บุใหม่นะครับสำหรับคนเล่นรถคลาสสิกเขารู้กันดีอยู่แล้วนะฮะว่าหนังเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยเราควรเก็บรักษาอย่างยิ่งนะฮะคุณผู้ชมนะฮะกระจกก็ใช้งานได้ปกตินะฮะเป็นอัตโนมือเช่นกันขออนุญาตครับเปิดลื่นๆเลยหลายๆคนถามว่าอ้าวพี่แล้วผมอยากจะให้มันไฮเทคขึ้นไปทำเป็นกระจกไฟฟ้าได้ไหมถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับไม่กี่บาทถูกด้วยแต่ผมจะแนะนำเลยว่าคุณคงรักษาและอนุรักษ์ให้มันเป็นของเดิมดีกว่าไม่ทำดีกว่าใช่ครับแล้วกระจกมันไม่ได้หนักไงก็มันเปิดขึ้นเปิดลงมันลื่นมือเลยนะใช่มาถึงที่เบาะครับเบาะนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะที่โดนใช้งานมากที่สุดนะครับลองดูยังไม่มีซุดนะครับสวยงามนะครับหนังหนึ่งเดิมผมบอกเลยเห็นรถคลาสสิกแล้วผมสบายตาสบายใจมากมันเป็นอะไรที่แบบถึงขนาดต้องโดดมารีวิวเองใช่พวงมาลัยนี่โอ้โหสวยกิฟต์เลยนะฮะพวงมาลัยยังสวยคันเก่าผมเนี่ยผมจะบอกเบนซ์เลยนะรถเราคันเก่าเนี่ยเป็นพวงมาลัยเป็นงาช้างอยากได้กลับมาอย่างนั้นมากอันนั้นจริงๆแล้วมันสามารถทำได้นะฮะแต่อันนี้เราอนุรักษ์ไว้ที่เดิมดีกว่ามาดูตรงด้านเรือนไม้ครับผมครับเลขไม้เท่าไหร่ก๊อฟเลขไม้คันนี้วิ่งมา 64,777 ผมไม่การันตีว่าเป็นไม้แท้เพราะมันเป็นรถคลาสสิกผมไม่รู้หรอกครับว่าบางทีไม้อาจจะเสียหรือเขาเปลี่ยนไม้มาหรือเปล่าใช่เพราะว่าผมบอกเลยว่าคันนี้นะฮะ W115 คันนี้ปี1971นะครับเราว50ปีใช่50ปีแล้วนะคุณก็ลองดูเอาเองแล้วกันว่ารถเครื่องเดิมนะแดชบอร์ดเดิมอย่างเงี้ยมันจะแท้หรือเปล่าหรือมันไม่แท้คิ้วครบทุกอย่างรถเดิมเดิมสวยงามมากฝั่งคนนั่งนะครับแผงประตูครับผมแผงประตูก็ยังเหมือนเดิมนะครับแผงประตูหนังเนี่ยเดิมเหมือนที่ผมบอกเลยคือจริงแล้วคันนี้ต้องบอกว่าหนังเดิมทั้งคันนะครับภายในนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดกระจกให้คุณผู้ชมดูนะฮะกระจกไม่หนักนะครับลื่นนะครับอัตโนมัติลงได้เหมือนเดิมนะครับผมมันก็จะมีเก๊ะไว้เขี่ยบุหรี่นี่นะจะเป็นเก๊ะเขี่ยบุหรี่เปิดมาได้เปิดได้ปกตินะครับทุกอย่างของเดิมอยู่ครบกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับคุณผู้ชมนะฮะลองมาดูนะฮะภายในนะครับผมเบาะนั่งด้านหลังนะฮะผมว่านั่งค่อนข้างคือมันสบายตรงที่มันใหญ่มันกว้างนะเรายืดนอนได้สบายนะฮะนั่งดีครับผมนี่คุณผู้ชมฮะลองดูนะข้างหลังนะครับผมอันนี้ซาวด์คอนเซปต์อันนี้รถคันนี้อย่างที่บอกนะครับมันมีเครื่องเสียงมานะครับก็จะมีลำโพงค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมเพิ่มอรรถรสในการขับขี่แต่ต้องบอกก่อนนะบานเกล็ดตัวเนี้ยมันเป็นบานเกล็ดแต่งบานเกล็ดแต่งครับผมเขาเรียกว่าทำให้ดูเป็นย้อนยุคสมัยก่อนแต่ผมว่ามันเป็นการลงตัวมากทำได้ดีเลยใช่ฮะสวยงามมากครับผู้ชมนะครับต่อมาฮะลองมาดูนี่ครับคันนี้นะครับมีเท้าแขนมาให้ด้วยปุ๊บเฮ้ยเอาตรงๆนะเคยเปิดตกใจมากพอเปิดปุ๊บมันลงมาอย่างนี้เลยเอาใหม่มันจะดึงจากข้างล่างลองให้ผู้ชมเฮ้ยดูดิซึ่งปกตินะถ้ารถรุ่นใหม่คุณจะเปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะดูนะเฮ้ยโอ้โหมันลงมาปุ๊บแล้วก็จะมีหนังปิดช่วงด้านท้ายนี่เรียบร้อยนะฮะโอ้โหกลิ่นไอของวันเก่าๆนะฮะนี่มันกลับมาแล้วอ้าวต่อมานะคุณผู้ชมนะครับผมจะให้ดูแผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังนะครับด้านซ้ายนะครับทุกอย่างนะครับยังคงเดิมหนังเดิมนะครับมือหมุนเดิมนะครับลื่นๆกันเลยทีเดียวนี่โอ้โหทุกอย่างที่เคเบิลอยู่ครับผมมือจับอยู่ครับตัวดึงของเดิมครับผมค่อนข้างสวยครับผมอย่างที่บอกนะฮะ
ตอนนี้นะครับก็ถึงช่วงทดลองขับจริงนะฮะต้องบอกกับทุกคนก่อนเลยว่าสิ่งแรกที่ต้องพูดและขาดไม่ได้คือแอร์เย็นแอร์เย็นใช่แอร์เย็นแอร์เย็นเลยนะครับซึ่งบอกเลยนะคุณใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ได้จริงฮะ2เครื่องเสียงพี่เบนซ์จัดหน่อยอ่ะเครื่องเสียงนะครับลองมาฟังกันนะครับโอ้โหอาลีลีคือต้องบอกก่อนว่าถ้าได้รถแอร์เย็นเพลงเพราะขับรถคลาสสิกเนี่ยโคตรมีความสุขมีความสุขใช่ฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็อีกอย่างนึงก๊อฟคือช่วงล่างอ่ะเบนซ์น่ะเหมือนที่บอกอะหลายๆคลิปอ่ะเบนซ์ก็คือเบนซ์น่ะช่วงล่างดีมากคือคันนี้ต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างเนี่ยไม่มีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไม่มีนะฮะนิ่มขับนิ่มเลยบอกเลยว่าขับนิ่มก็คือต้องบอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาก็เก็บมาแล้วอ่ะเก็บมาแล้วประมาณแล้วเขาดูแลครับอ่าดูพวงมาลัยเปลี่ยนไปทุกอย่างเป็นไงคลาสสิกอ่ะอัตราเร่งเครื่องนะก็จะบอกเลยก็อย่าไปเทียบกับรุ่นใหม่ๆนะดีเซลรุ่นเก่าครับรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะอัตราเร่งก็คือไม่น่าเกลียดนะบอกไม่น่าเกลียดนะเหยียบขึ้นนะนี่นะเหยียบขึ้นนะแต่ถ้าคุณจะไปเทียบกับกระบะใหม่ๆมันไม่ได้หรอกครับแต่ว่ามันก็วิ่งได้ของมันค่อนข้างดีผมบอกเลยวิ่งดีเลยนะผมบอกเลยคือเราได้เครื่องเดิมใช่อันนี้ได้เกียร์ออโต้ขับในเมืองสบายๆครับเกียร์ออโต้นี่เข้านี่ไม่มีสะดุดเลยเข้านี่เปลี่ยนเกียร์นี่ผมยังไม่รู้ว่าเปลี่ยนเกียร์ตอนไหนเลยคุณดูนะอันนี้คือฟิล์มนะฮะฟิล์มเนี่ยเป็นฟิล์มจากไฮโคซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นฟิล์มที่กรองแสงแต่ยังไม่ใช่ฟิล์มใสยังถ้าเกิดเป็นรถผมถ้าแอร์สู้แดดขนาดนี้นะผมจัดฟิล์มใสสีเขียวใสเลยแล้วมันจะสวยมากเลยแล้วรถคลาสสิกถ้าเกิดติดฟิล์มเขียวนะใช่เข้ากันนะสวยเลยอ่ะคือมันต้องโชว์ภายในรถใช่โชว์หน้าตาคนขับด้วยฮะถูกต้องหล่อนี่ข้างหลังนั่งเป็นไงข้างหลังนั่งเป็นไงสบายผมบอกเลยไม่คิดว่ามันจะนั่งได้ดีขนาดนี้ด้วยใหญ่ใหญ่ใช่ดูเบาะหลังนะฮะนี่ครับดูครับชุดลำโพงระบบเบรกดีช่วงล่างดีเครื่องดีขับดีเราถามเบนซ์หน่อยคันนี้ขับไปเชียงใหม่ถึงไหมผมบอกเลยว่าถึงแน่นอนการันตีการันตี 100% ใช่ครับใช่บอกเลยนะแต่อย่างที่บอกนะสุขุมรถเก่านะคุณก็จะต้องดูแลมันหน่อยนะมันเป็นรถคลาสสิกอะครับก็ไม่มีอะไรมากก่อนคุณขับทางไกลคุณก็แค่เช็คว่ามันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันน้ำแค่นั้นจบทุกอย่างต้องเช็คนะผมบอกเลยต้องเช็คนะแต่ขับได้แน่นอนขับได้แน่นอนคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมใช้รุ่นนี้นะเราจะบอกเบนซ์ว่าไงรู้ไหมว่าเราใช้ในชีวิตประจำวันเลยใช่เมื่อก่อนนะรถคลาสสิกคือมันถูกจับต้องได้ก็คือไม่มีปัญญาซื้อรถใหม่ๆขับแบบเขาขับอย่างนี้ใช่เมื่อก่อนเราใช้รถเต่าอ่ะทุกวันก็ใช้ทุกวันจริงๆพอมาถึงตอนนี้ผมบอกเลยรถคลาสสิกแพงกว่ารถใหม่แพงมากแล้วราคาอย่างที่บอกมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆครับใช่ผมบอกเลยนะคุณซื้อผมกล้าการันตีเลยว่าคุณไม่มีทางขาดทุนไม่มีแน่นอนใช่ไม่มีแน่นอนครับการันตีเลยแล้วรถเดิมๆเนี้ยคืออุปกรณ์ทุกอย่างเดิมคิ้วโครเมียมทุกอย่างเรียกว่าครบอ่ะทุกอย่างนี่ลองดูดิใครลงไปไหนดิทุกอย่างช่องแอร์เดิมสวยแล้วช่องแอร์นี่ลบออกช่องแอร์เดิมนะครับไม่มีตู้แยกนะทุกอย่างออกเดิมหมดมันเท่ มันได้จริงได้ลมสนใจอย่าลืมติดต่อมานะฮะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับเบนซ์เจ้า W115/8คันนี้นะครับวันนี้นะฮะก๊อฟจะเสนอราคาให้คุณผู้ชมเนี่ยที่เท่าไหร่ดีครับก็เราบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราสองคนเนี่ยเล่นรถคลาสสิกมาก่อนใช่ครับใช่ทุกคนนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคุณต้องเข้าใจคำว่ารถคลาสสิกก่อนนะครับครับไม่ว่าจะเป็นสภาพเครื่องสภาพสีหรือสภาพตัวถังทุกอย่างรวมทั้งภายในเนี่ยผมบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเก็บเองนะครับ
ทะลุแน่นอนทะลุวันนี้ผมให้ราคาที่สุดคุ้มและคุ้มค่ามากแต่บอกก่อนนะให้เฉพาะคนที่เล่นรถคลาสสิกและเข้าใจรถคลาสสิกเท่านั้นอ่าใช่ครับผมจะเปิดให้ในราคาที่ 239,000 บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะราคานี้ผมบอกเลยนะซื้อวันนี้นะฮะรับรองว่าวันหน้าคุณมีแต่ขึ้นนะครับรถคลาสสิกไม่มีราคากลางแน่นอนครับแล้วผมการันตีเลยเพราะว่าผมเล่นรถคลาสสิกกับก๊อฟเนี่ยมาทั้งชีวิตเลยซื้อมาตั้งแต่ 50,000 ไม่เคยขาดทุนเลยมีแต่ราคาขึ้นใช่เราไม่เคยขาดทุนขึ้นจนทุกวันนี้มันจับไม่ได้นะในบางรุ่นนะผมแบบยอมเลยขายกันไปตอนนั้นนะฮะคุณผู้ชมคิดว่าแพงก็ผ่านเลยผมบอกเลยนะกับราคาที่ 239,000 บาทนี้นะครับขอบคุณนะครับทุกการติดตามนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโตครับซื้อให้ทันแล้วกันอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งให้กับช่องเมกะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ